คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice อานิจาผมจากหมู่บ้านไทยเจริญมาอยู่ไกลไม่ได้นานได้ทราบข่าวว่าพี่ธรรมนุเปลี่ยนใจโดยกระทันหันร่วมกับคณะของพี่ธรรมนุบางคนประกาศล้มเลิกกติกาหมู่บ้านและเลิกสมัชชาเสียโดยสิ้นเชิงหวนกลับไปใช้วิธีปกครองหมู่บ้านตามอำเภอใจของผู้ใหญ่บ้านกับคณะซึ่งในกรณีนี้ก็ยังคงเป็นพี่ธรรมนุกับรองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดเดิมนั่นเองเพียงแต่มีน้อยคนลงพี่ธรรมนุก็60เศษผมก็ใกล้จะ60เข้าไปทุกทีต่างก็จะล่าโลกกันไปในไม่ช้าผมก็มีความทะเยอทะยานเช่นเดียวกับพี่ธรรมนุที่จะทิ้งโลกและหมู่บ้านไทยเจริญไว้ให้ลูกหลานเป็นโลกและหมู่บ้านที่น่าอยู่มีความสงบสุขเป็นไทยสมชื่อและเจริญสมหวังปัจจัยสำคัญของความเป็นไทยและความเจริญคือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในหมู่บ้านของเราโดยสันติวิธีและเป็นไปตามกติกาถ้าเราทำได้เพียงเท่านี้แม้จะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้มากนักผมว่าพี่ธรรมนุจะมีบุญคุณแก่เยาวชนของเราอย่างเหลือหลายด้วยความรักใคร่เคารพในพี่ธรรมนุผมจึงขอเรียนวิงวอนให้ได้โปรดเร่งให้มีกติกาหมู่บ้านขึ้นเถิดโดยเร็วที่สุดในกลางปี2515หรืออย่างช้าก็อย่าให้ข้ามปีไปโปรดอำนวยให้ชาวบ้านไทยเจริญมีสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธรรมสามารถเลือกตั้งสมัชชาขึ้นโดยเร็วอย่างที่พี่ธรรมนุได้ทำมาแล้วก็จะเป็นบุญคุณแก่ชาวบ้านไทยเจริญอย่างเหลือขนานาทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลบางส่วนจากจดหมายของนายเข้มเย็นยิ่งเรียนนายธรรมนุเกียรติก้องผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2515พิมพ์ครั้งแรกในเศรษฐศาสตร์สารฉบับชาวบ้านปีที่1ฉบับที่3มีนาคม2515สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกฤษดิษฐ์อนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกฤษดิษฐ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514จอมพลถนอมกิติขจรได้รัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของตัวเองนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญ2511ที่ใช้เวลาล่างมาเกือบ10ปีและปกครองประเทศด้วยกลุ่มคณะทหารในเวลานั้นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ป่วยอึ้งภากรซึ่งได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษได้แสดงจุดยืนคัดค้านการรัฐประหารอย่างชัดเจนผ่านข้อเขียนที่ชื่อจดหมายของนายเข้มเย็นยิ่งซึ่งเป็นนามแฝงของท่านขณะที่เป็นเสรีไทยเรียนนายธรรมนุเกียรติก้องก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ปัญญชนสยามที่รู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์ป่วยเป็นอย่างดีและมีโอกาสพบกับอาจารย์ป่วยที่ประเทศอังกฤษหลายครั้งด้วยครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุรักษ์ครับอาจารย์ป่วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยาวนานกว่า12ปีนะครับทั้งในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และจอมพลถนอมกิตติขจรครับอาจารย์ป่วยยังดำรงตำแหน่งสำคัญในวงราชการอีกหลายตำแหน่งครับอาจารย์ป่วยมีจุดยืนยังไงกับการทำงานให้กับรัฐบาลทหารครับอาจารย์คือท่านต้องการความเป็นประชาธิปไตยครับอันนี้จุดยืนท่านต้องการชัดเจนและเมื่อท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยแม้สฤษดิ์ธนรัตน์จะเป็นเผด็จการที่ร้ายแรงก็ไม่กล้าเข้าไปก้าวก่ายกับการของท่านคือท่านสามารถประคับประคองตัวท่านเองให้ทำงานรับราชการสนองพระเดชพระคุณได้โดยเผด็จการไม่มาก้าวก่ายแล้วจอมพลถนอมกับอาจารย์ป่วยล่ะครับจอมพลถนอมกับอาจารย์ป่วยเนี่ยก็รักใคร่กันมากนะครับเพราะคุณถนอมเขารู้ว่าคุณป่วยมีความสามารถอะไรก็ตามที่เป็นกิจการงานที่ต้องใช้ความสามารถเขาจะมอบให้คุณป่วยทำเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติแล้วท่านยังเป็นผู้ที่ทำงานอะไรต่าง
ช่วยจอมพลถนอมบริหารบ้านเมืองมากมายกายกองยกเว้นแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองผมจำได้ว่าในตำแหน่งหน้าที่ราชการที่อาจารย์ป่วยได้รับมอบหมายมันมีตำแหน่งแปลกๆด้วยนะครับอาจารย์อย่างเช่นเป็นประธานคณะกรรมการเรื่องท่อระบายน้ำโสโครกในกรุงเทพมหานครแบบนี้ครับคุณถนอมก็เห็นว่าคุณป่วยนั้นน่ะเป็นคนที่มีความสามารถและซื่อสัตย์สุจริตก็ถึงให้คุณป่วยทำงานหลายต่อหลายอย่างไม่แต่ท่อระบายน้ำในกรุงเทพแม้ตัดถนนที่เรียกถนนไปโคราชนะได้กู้เงินจากธนาคารโลกมาเดี๋ยวนี้คุณป่วยก็เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงเลยบรรยากาศยุคของจอมพลถนอมกิตติขจรครับอาจารย์การเมืองการปกครองในระบอบเผด็จการทหารของจอมพลถนอมเป็นยังไงบ้างครับก็พูดกันยังไม่เกรงใจก็ดีขึ้นกว่าสมัยจอมวสฤทธิ์นะครับเพราะจอมถนอมเป็นคนอารมณ์อร่อยแต่ว่าคุณประภาสแต้วเสถียรซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนั้นออกจะมีความรุนแรงก้าวร้าวของคนที่แตกต่างกันเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับอาจารย์ตอนจอมพลถนอมปกครองเนี่ยดีกว่าจอมสฤทธิ์แล้วก็จริงแต่บรรยากาศก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยร่างรัฐธรรมนูญอยู่นานนะครับจอมพลสฤทธิ์ยึดอำนาจได้เนี่ยก็ล้มรัฐธรรมนูญต่างๆแล้วก็ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เคราะห์ดีนะครับเลือกเอาคุณทวีบุญเกตเป็นรองประธานสภาร่างพอตัวประธานตายประธานสภาคนนี้เป็นคุณหลวงเป็นอาจารย์ของจอมสฤทธิ์ที่โรงเรียนในร้อยจปร.พอคุณหลวงนี่ตายแล้วเนี่ยคุณทวีท่านเป็นประธานท่านเร่งในร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จออกมารู้สึกจะปี2511หลังจากมีรัฐธรรมนูญ2511ครับมีการเลือกตั้งมารัฐสภามันมีความวุ่นวายยังไงบ้างครับอาจารย์จอมพลถนอมเขาเลยต้องยึดอำนาจตัวเองในปี14ครับอันนี้เป็นข้ออ้างของทหารตลอดเวลานะครับเพราะการมีรัฐสภาแน่นอนพวกส.ส.ก็ต้องพูดมากบางคนก็สุจริตบางคนก็ทุจริตอันนี้จะต้องใช้ความฉลาดในการปกครองแต่จอมพลถนอมไม่ฉลาดในเรื่องนี้พอเห็นพวกส.ส.วุ่นวายก็ปิดสภาอีกยึดอำนาจอีกทหารเขาไม่คุ้นเคยกับการปกครองแบบรัฐสภาไม่ที่น่าเสียดายตอนที่เกิดเหตุการณ์ในปี14อาจารย์อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ผมก็น่าจะอยู่กรุงเทพนี่แหละมั้งมันก็อึมครึมนะครับเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันเพิ่งจะแย้มประชาธิปไตยออกมาไม่ทันไรเลยหุบเข้าไปอีกแล้วเราก็รู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่มากก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนอกจากเขียนลงวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์และผมออกวารสารอย่างอื่นด้วยผมก็โจมตีหลายทางครับแต่เสียงของผมก็เป็นเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงนกเสียงกาไม่มีความหมายเท่าไหร่แต่ผมก็สามารถอวดได้ว่าเป็นเสียงหนึ่งซึ่งต่อต้านรัฐประหารต่อต้านการล้มเลิกประชาธิปไตยการต่อต้านเลิกล้มรัฐธรรมนูญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน14ตุลาคมประมาณสัก2ปีนะครับ14ตุลาคมเกิด2516รัฐประหารของจอมพลถนอมกิตติขจรในครั้งนี้เกิดพฤศจิกายน2514บรรยากาศของปัญญาชนหรือว่านิสิตนักศึกษาตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นไหมครับอาจารย์ตั้งแต่มีนิตยสารอย่างสังคมศาสตร์ปริทัศน์ที่อาจารย์ทำขึ้นมาเนี่ยครับตื่นตัวมากขึ้นครับโดยเฉพาะเมื่อจอมพลถนอมล้มรัฐสภาก็มีคนเรียกร้องต้องการให้รัฐสภากลับมาต้องการให้มีรัฐธรรมนูญกลับมามันมีการเรียกร้องแม้จะเป็นจำนวนไม่มากนักแต่ก็มีการต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพมากขึ้นแล้วกรณีของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรครับที่ท่านมาเขียนจดหมายในเข้มเย็นยิ่งนะครับมีผลสะเทือนยังไงบ้างครับในสังคมไทยเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยนะครับที่จอมพลถนอมจะรับได้เพราะเขาเห็นว่าคุณป่วยนี่อย่างน้อยเป็นเพื่อนกับเขาหวังดีกับเขาแต่ทำไงถึงมาท้าทายเขาแบบนี้ทั้งที่จดหมายในเข้มเย็นยิ่งเนี่ยเขียนอย่างเรียบร้อยอย่างไพเราะเพราะพริ้งอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่ไม่เป็นแทงใจดำของจอมพลถนอมเขาถึงโกรธมากเลยอะไรที่อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นแทงใจดำครับเพราะว่าในจดหมายก็เรียกพี่ธรรมนุด้วยความรักความเคารพอยู่ตลอดเลยครับอาจารย์เขาเห็นว่าคุณป่วยแม้จะพูดจัดจ่ายอย่างเรียบร้อยยังไงก็ตามคือเรื่องพวกนี้ถ้าพูดแบบไทยๆเขาต้องคุยกันเป็นส่วนตัวเขียนจดหมายมาไม่ได้แต่อาจารย์ป่วยท่านอยู่เคมบริดจ์ท่านจะคุยเป็นส่วนตัวได้ยังไงท่านก็ต้องเขียนจดหมายก็เขียนอย่างน่ารักอย่างไพเราะแต่ว่าเนี่ยไม่แทงใจดำเขารับไม่ได้เลยเป็นเรื่องเรียกได้ว่ามิตรภาพขาดสะบั้นลงไปเลยในแง่ของถนอมกิตติขจร
จดหมายฉบับนี้ของอาจารย์ป๋วยอึ้งภากรนะครับคุณผู้ฟังมีความสำคัญมากนะครับอาจารย์ป๋วยเปรียบประเทศไทยเป็นหมู่บ้านไทยเจริญนะครับเปรียบจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อทำนุเกียรติก้องเนี่ยนะครับอาจารย์ป๋วยบอกว่ามีกติกาหมู่บ้านดีกว่าไม่มีนะครับให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสิทธิ์มีเสียงดีกว่าที่จะไม่มีนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอสำคัญที่อาจารย์ป๋วยเขียนมาถึงจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับคุณผู้ฟังครับในทางประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์ป๋วยเคยเขียนไว้นะครับบันทึกไว้ว่าจริงๆส่งเป็นจดหมายส่วนตัวมาถึงจอมพลถนอมกิตติขจรแล้วนะครับแต่จอมพลถนอมไม่ตอบนะครับอาจารย์ป๋วยก็เลยส่งมาที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับจดหมายนี้นะครับแล้วก็มีการเอาไปตีพิมพ์นะครับในเศรษฐศาสตร์สารฉบับชาวบ้านตอนแรกที่ตีพิมพ์ก็เอาไปลงว่าเป็นเรื่องสั้นนะครับจะได้ลดทอนความรุนแรงทางการเมืองลงไปอันนี้ก็เป็นผลอันนึงซึ่งมีการเสนอนะครับว่าจดหมายของอาจารย์ป๋วยเนี่ยจดหมายในเข้มเย็นยิ่งเนี่ยเป็นเหมือนประกายไฟเป็นคบเพลิงนะครับทำให้ขบวนการนิสิตนักศึกษาตื่นเต้นตื่นตัวขึ้นมานะครับว่าอย่างน้อยมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยที่เห็นความสำคัญของประชาธิปไตยนะครับอาจารย์ครับในช่วงเวลานั้นนะครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอาจารย์ป๋วยอยู่ที่อังกฤษก็เลยต้องเขียนเป็นจดหมายในเข้มมาอาจารย์ป๋วยไปทำอะไรที่อังกฤษครับทำไมถึงต้องไปสอนหนังสือที่เคมบริดจ์คืออาจารย์ป๋วยเนี่ยเมื่อออกจากธนาคารชาติมาเป็นอาจารย์คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ก็เรียกว่าทำงานครึ่งเวลาเท่านั้นเองที่ท่านต้องการออกจากธนาคารชาติทั้งหมดเลยอยากจะทุ่มชีวิตให้กับการศึกษาทั้งหมดในบั้นปลายชีวิตครั้งแรกก็ไปอยู่ที่ปรินซ์ตันที่สหรัฐก่อนคือท่านต้องการจะรู้ว่าไอ้ทำนักศึกษาตอนนั้นมันเคลื่อนไหวกันยังไงเห็นนักศึกษามันท้าทายอะไรจากอะไรกันมากท่านก็อยากจะรู้ว่านักศึกษาเป็นยังไงเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับเมืองไทยก็เช่นเดียวกันหลังจากไปที่อเมริกาแล้วก็มาดูที่ซีอังกฤษมันเป็นยังไงนักศึกษาเป็นยังไงเพราะท่านไม่อยากจะสอนหนังสือในขณะที่ไม่รู้เรื่องเลยว่านักศึกษาเป็นยังไงกันบ้างนี่ผมเข้าใจว่าเป็นท่านต้องการประสบการณ์ในที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับคุณคึกฤทธิ์ปราโมทคุมสยามรัฐอยู่เวลานั้นคุณคึกก็บอกว่าไอ้จดหมายนี่ไม่จริงไม่ใช่จดหมายคุณป๋วยแล้วป๋วยก็เขียนจดหมายถึงคุณคึกฤทธิ์เลยบอกครับจริงครับผมเขียนจริงๆและผมจะบอกอีกนะครับมีคนหลายคนตั้งเครื่องหมายคำถามเลยบอกว่าคุณป๋วยก็รับใช้เผด็จการมานานแล้วเรื่องอะไรก็จะมาตื่นตัวตอนนี้ต้องเข้าใจนะครับงานการทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันมีทั้งที่คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ผลก็คือว่ามันมีผลเหมือนกับฟ้าผ่าลงมาเลยครับที่จอมพลถนอมกิตติขจรเป็นเพราะว่าอาจารย์ป๋วยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นเหมือนปัญญาชนในสังคมไทยที่ออกมากล้าพูดกับจอมพลถนอมแบบชัดเจนว่าต่อต้านหรือว่าคัดค้านการรัฐประหารอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์เห็นจะเป็นเช่นนั้นครับที่อาจารย์สุรักษ์พูดมานะครับบอกว่าบรรยากาศความอึมครึมทางการเมืองนะครับมีฝ่ายทหารที่ไม่พอใจอาจารย์ป๋วยนะครับทำให้ผมนึกถึงนะครับจดหมายของดร.วินยูวิจิตรวัฒการนะครับซึ่งเป็นรักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยไปสอนหนังสือที่เคมบริดจ์นะครับมีจดหมายตอนนึงนะครับน่าสนใจมากในเดือนกรกฎาคม2015นะครับผ่านจากตอนที่อาจารย์ป๋วยจะส่งจดหมายในเข้มมาตอนเดือนกุมภาพันธ์แล้วประมาณ5เดือนเนี่ยคุณวินยูไปพบอาจารย์ป๋วยที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็พอกลับมาที่ธรรมศาสตร์มีการประชุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุณวินยูได้พบกับอาจารย์จิตติติงสภัทรนะครับคณบดีคณะนิติศาสตร์นะครับอาจารย์จิตติซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาด้วยเนี่ยนะครับมากระซิบบอกคุณวินยูนะครับให้ไปบอกอาจารย์ป๋วยว่าอย่าเพิ่งกลับมาเมืองไทยเลยนะครับระยะนี้ยังเป็นระยะที่ไว้ใจใครไม่ได้นะครับแสดงว่าในบรรยากาศความอึมครึมทางการเมืองแบบนั้นอาจารย์ป๋วยก็ได้รับผลกระทบอยู่ไม่ใช่น้อยอาจารย์เคยคุยกับอาจารย์ป๋วยไหมครับว่าท่านนึกยังไงถึงลุกขึ้นมาเขียนจดหมายในเข้มเย็นยิ่งโดยที่มีความเสี่ยงทางการเมืองแบบนี้ด้วยครับอาจารย์คุณป๋วยเนี่ยท่านเป็นคนเรียบร้อยนะครับแต่อะไรซึ่งเป็นความเป็นความตายความจริงความเท็จท่านหยุดไว้ไม่ได้ท่านต้องทำแม้จะทำแบบเรียบร้อยเพียงไหนก็ตามนี่ที่ผมรู้จักท่านมานะครับแล้วคุณต้องอย่าลืมนะครับเมื่อท่านออกมาเคมบริดจ์คราวนี้จอมพลถนอมสัญญากับท่านเลยว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะให้เป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็จะให้เป็นประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและจะให้เป็นประธานสภาการศึกษาจะให้คุม3หน่วยงานใหญ่ๆเลยนะครับสภาการศึกษานี่หมายความว่าการศึกษาทั้งหมดประถมมัธยมต่างๆนี่ขึ้นกับสภานี้เลยและสภาพัฒนาเศรษฐกิจนี่คุมเศรษฐกิจแห่งชาติทั้งหมดเลยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญ3ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่อาจารย์ป๋วยอยากเป็นทั้ง3อย่างท่านเชื่อท่านจะสามารถบริหารงานทั้ง3แห่งนี้ได้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่เมื่อจดหมายฉบับนี้มาเนี่ยทั้งหมดเลยจอมพลถนอมปฏิเสธไม่ให้ตำแหน่งทั้งหมดเลย
คุณป๋วยเลยต้องลาออกจากราชการแต่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ป๋วยตัดสินใจถูกไหมครับที่แสดงจุดยืนแบบนั้นแล้วเสียโอกาสที่จะทำงานอย่างที่ตัวเองอยากทำไปเป็นคนที่มีความกล้ามากครับเพราะมันสูญเสียทุกอย่างนะครับเพียงไกลเกลี่ยเล็กน้อยก็ไม่ต้องสูญเสียอะไรแต่บางอย่างเนี่ยมันไกลเกลี่ยไม่ได้อันนี้เป็นจุดยืนที่สำคัญของอาจารย์ป๋วยที่ผมเคารพนับถือท่านตลอดมาอาจารย์พูดถึงจุดยืนของอาจารย์ป๋วยที่สำคัญนะครับทำให้ผมนึกถึงอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นในปลายปี2013ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จดหมายในเข้มนี่นะครับก็คือการที่อาจารย์ป๋วยเดินทางไปพบกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ฝรั่งเศสนะครับในปี2013เนี่ยอาจารย์ปรีดีเพิ่งย้ายที่พำนักนะครับจากการลี้ภัยการเมืองในเมืองจีนเนี่ยมาอยู่ที่ฝรั่งเศสอาจารย์ป๋วยมีไปประชุมที่ยุโรปนะครับก็เลยแวะไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดีโดยได้แจ้งกับจอมพลถนอมกิตติขจรด้วยนะครับแล้วพอกลับมาก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์อาจารย์ป๋วยนะครับอาจารย์ป๋วยเคยเล่าถึงการไปพบอาจารย์ปรีดีด้วยนะครับสบายดีท่านแข็งแรงอายุ70ศีรษะขาวก็อยู่บ้านเล็กๆแข็งแรงแล้วก็สติปัญญาก็รู้สึกว่ายังเข้มแข็งท่านรู้เรื่องเมืองไทยดีกว่าผม ท่านอยากสร้างวัดที่ปารีสท่านมาปรารภว่าประชาอายุเยาวชนในปัจจุบันนี้ห่างไกลกับพุทธศาสนาแล้วท่านก็เล่าถึงเมื่อครั้งท่านเป็นเด็กๆอยู่ท่านเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ตลอดมาสวดมนต์สวดพรในท่านไม่ต้องไปท่องท่านจำได้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ติดใจอยู่เรื่อยแล้วท่านก็บอกว่าเด็กสมัยนี้ที่เขาประพฤติไปในทํานองที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยบางทีถ้าเป็นลูกศิษย์วัดซะบ้างก็จะดีเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนอกที่ไป อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ท่านก็อยากกลับแต่ท่านก็รู้ดีว่ามีอุปสรรคอยู่ที่ผมบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมไม่ต้องบอกกับคุณก็ได้คุณก็รู้แล้วว่าผมเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์รุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่อบรมเมื่อเวลาผมเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์อยู่ผมสอนโรงเรียนอัสสัมชัญอยู่พอผมจะจบธรรมศาสตร์แล้วผมไปทำงานที่ธรรมศาสตร์เป็นล่ามแล้วเสร็จแล้วหลังสงครามระหว่างสงครามผมถอดโทรเลขเข้าโทรเลขให้ท่านทุกวันแล้วทีนี้คุณคิดดูที่ว่าถ้าหากว่าผมไปยุโรปแล้วรู้แล้วว่าอาจารย์ปรีดีอยู่ที่นั่นแล้วผมไม่ไปหามันประหลาดไหมล่ะถ้าไม่ไปหานี่มันประหลาดถ้าไปหามันไม่น่าจะเป็นเรื่องประหลาดก็ท่านก็เป็นห่วงท่านก็บอกว่าพวกคุณเป็นหนุ่มๆลองไปคิดกันดูมีคนน้อยคนนักที่จะเรียกผมว่าเป็นคนหนุ่มเพราะฉะนั้นก็รู้สึกปลื้มใจพวกคุณหนุ่มๆไปคิดกันดูแล้วซิว่าจะทำยังไงผมก็บอกว่าคิดแล้วครับไม่รู้จะทำไงการไปพบอาจารย์ปรีดีของอาจารย์ป่วยครับอาจารย์ก็เป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าชนชั้นปกครองค่อนข้างจะระแวงหรือว่าตั้งข้อสงสัยกับอาจารย์ป๋วยใช่ไหมครับว่าอาจารย์ป๋วยจะกลายมาเป็นสายของอาจารย์ปรีดีหรือสนับสนุนให้อาจารย์ปรีดีกลับมามีอำนาจในบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งอันนี้พวกที่เลี้ยวขวาตกขอบก็ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่พวกที่เข้าใจอาจารย์ป๋วยก็ต้องรู้ว่าท่านไปเคารพครูบาอาจารย์ของท่านเพราะว่าท่านเรียนธรรมศาสตร์รุ่นแรกสมัยที่อาจารย์ปรีดีเป็นผู้ประสาทการแล้วในงานผู้ชาติเสรีไทยท่านก็ทำร่วมกับอาจารย์ปรีดีซึ่งเป็นผู้นำทางกระบวนการเสรีไทยอาจารย์ป๋วยเป็นคนซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อครูบาอาจารย์เรามาอยู่ฝรั่งเศสท่านก็ต้องไปเยี่ยมความแสดงความเคารพแล้วก่อนไปท่านก็เลยบอกกับจอมพลถนอมนะครับไม่ได้ไปขออนุญาตนะครับไปแจ้งให้ทราบเท่านั้นเองจอมพลถนอมยังสั่งไปเลยบอกให้ไปเรียนท่านรัฐบุรุษอาวุโสด้วยอย่าเพิ่งมาเลยบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยแล้วท่านก็เรียนหม่อมหลวงเดชด้วยนะครับหม่อมหลวงเดชสนิทวงซึ่งต่อมาเป็นประธานองคมนตรีไม่เป็นนั่งเป็นองคมนตรีแล้วหม่อมหลวงเดชก็พูดกับท่านอย่างเดียวให้ระวังตัวไว้นะคนป่วยมันมีอันตรายก็เท่านั้นเองแล้วหม่อมหลวงเดชก็พูดคนป่วยเลยนะสิ่งที่คนป่วยทำไปทั้งหมดนั้นพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยสงสัยไม่เคยระแวงใดเลยเล่าเรื่องเบื้องหลังให้ฟังเท่าที่ผมทราบมาแปลว่าการที่อาจารย์ป๋วยตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมาจากความกล้าหาญทางจริยธรรมใช่ไหมครับจุดยืนที่ชัดเจนทั้งในเรื่องประชาธิปไตยเรื่องจุดยืนที่มีต่ออาจารย์ปรีดีพนมยงค์แบบนี้ครับคือเป็นสิ่งที่อะไรที่ถูกต้องคุณป๋วยท่านทำตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อจอมพลถนอมหลุดตำแหน่งหลุดจากอำนาจทีหลังมาอยู่ที่สิงคโปร์คุณป๋วยก็ไปเยี่ยมคุณถนอมที่สิงคโปร์เลยนะครับและคุณถนอมกับคุณป๋วยนั้นเป็นนักศึกษาวป.รุ่นเดียวกัน
คือไอ้วปอเนี่ยมันเป็นความคิดที่จอมพลสฤษดิ์ได้มาจากอเมริกันว่าให้ข้าราชการผู้ใหญ่มาเรียนรู้ด้วยกันจะได้รู้จักกันจะได้ประสานงานให้ถูกต้องเพราะรุ่นแรกเลยนะคุณถนอมคุณป่วยเรียนด้วยกันและพอคุณถนอมตกกระป๋องเนี่ยคนก็ลืมไปประชุมพวกศิษย์เก่าวปอในคุณป่วยเป็นคนชักชวนเลยนะครับให้ดื่มอวยพรให้กำลังถนอมคุณป่วยเป็นคนอย่างนั้นนะครับคนตกกระป๋องไปแล้วท่านจะไม่ลืมเลยอันนี้มันเป็นคุณค่าแบบไทยซึ่งวิเศษมากจะเป็นนักที่น่าเสียดายที่คนไทยหลายต่อหลายคนกลัวจนไม่กล้ารักษาคุณค่าอันวิเศษของเราเอาไว้อาจารย์ขยายความถึงคุณค่านี้หน่อยครับการมีจุดยืนทางการเมืองอย่างนึงกับการรักษาความสัมพันธ์ในแง่มนุษย์ที่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยอย่างนึงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันยังไงหรือจะประสานกันยังไงครับแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับเขาเมื่อเป็นมิตรภาพแล้วก็ควรรักษามิตรภาพเนี่ยอันนี้ผมว่าคุณป๋วยท่านดีมากในเรื่องนี้คือท่านไม่เห็นด้วยกับจอมพลถนอมเลยครับการที่ใช้อำนาจอย่างผิดๆถูกๆไม่เห็นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยท่านเห็นใจคุณถนอมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังต้องพิจารณาดีๆนะครับการดำเนินชีวิตนั้นมันไม่เรียบง่ายเราต้องรู้จักเลือกจุดยืนให้ถูกต้องอย่าทำอะไรด้วยความประมาทอย่าทำอะไรอย่างผีพรามพูดถึงความคิดอาจารย์ป่วยในด้านจุดยืนทางการเมืองครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุดมคติหรือว่าจะเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของอาจารย์ป่วยเนี่ยคือสันติประชาธรรมครับอะไรคือสันติประชาธรรมของอาจารย์ป่วยครับอาจารย์คือหนึ่งนะครับสันตินี่แปลว่าไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นเมื่ออาจารย์ป่วยเป็นเสรีไทยนั้นท่านเอาความลับสุดยอดติดตัวมาพร้อมกันนั้นท่านมียาพิษติดตัวมาด้วยถ้าถูกญี่ปุ่นจับได้เนี่ยท่านจะกลืนข้อความที่ฝากมาและท่านจะกลืนยาพิษกินฆ่าตัวตายไม่ยอมฆ่าญี่ปุ่นนี่เป็นจุดยืนที่เข้มแข็งมากเลยนะครับพร้อมที่จะตายยิ่งกว่าจะฆ่าศัตรูนี่อันนี้ผมเห็นว่าเป็นจุดยืนเด่นที่ท่านอาจจะได้อิทธิพลมาจากภรรยาท่านเพราะภรรยาท่านนั้นเป็นสิ่งที่ฝรั่งได้แปซิฟิสต์ไม่ยอมลบลาฆ่าฟันใครเป็นอันขาดแต่อาจารย์ป่วยไม่ถึงขนาดนั้นท่านยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยบ้านช่วยเมืองมาเป็นเสรีไทยประชาธรรมก็คือว่าการปกครองบ้านเมืองนะอาจารย์ป่วยเห็นว่าประชาธิปไตยดีที่สุดแต่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีหลายรูปแบบครับประชาธิปไตยแบบสิงคโปร์ก็มีการเลือกตั้งทุก4ปีแต่พรรคPAP ได้มาคุมมาตลอดแล้วก็คนสิงคโปร์ก็ร่ำรวยแต่ปราศจากเสรีภาพในการพูดในการเขียนซึ่งผมเรียกคนสิงคโปร์เนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ใช่มนุษย์ที่แท้มนุษย์ที่แท้ต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกเพราะฉะนั้นอาจารย์ป่วยท่านเน้นมากครับเสรีภาพในการแสดงออกแต่เสรีภาพที่ว่านี้จะต้องเน้นที่สันติประชาธรรมกล่าวคือเมื่อเราคุมเสียงข้างมากได้ต้องเคารพคนที่มีเสียงข้างน้อยนี่สำคัญมากนะครับเหตุผลหนึ่งซึ่งผมไม่ยอมเรียกประเทศไทยเพราะประเทศสยามนั่นหมายถึงพื้นที่ดินแดนแถบนี้เพราะดินแดน3-4จังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาเป็นมลายูเขาไม่ใช่ไทยแต่ควรจะอยู่ในราชอาณาจักรเดียวกันแล้วชื่อสยามเนี่ยมันมาเปลี่ยนเมื่อเผด็จการปอบพิบูลสงครามขึ้นมาและทหารเขารู้สึกว่าเขาเป็นยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสันติประชาธรรมเราต้องเคารพคนที่มีเสียงข้างน้อยตลอดเวลาอย่าเอาเสียงข้างใหญ่เอาชนะอย่างเดียวเพราะเรามีเสียงข้างมากเราพูดถึงบริบททางการเมืองไปนะครับตั้งแต่ปี2014จอมพลถนอมยึดอำนาจตัวเองนะครับ2015อาจารย์ป่วยเขียนจดหมายในเข้มเย็นยิ่งคัดค้านการกระทำเช่นนั้นนะครับ2016ในวันที่14ตุลาคมนักศึกษาประชาชนนะครับเคลื่อนไหวขับไล่เผด็จการทหารจอมพลถนอมกิตติกาจรเนี่ยออกจากตำแหน่งไปได้หลังจาก14ตุลาก็มีกระแสเรียกร้องให้อาจารย์ป่วยมามีตำแหน่งทางการเมืองนะครับบางคนบอกอยากให้เป็นนายกบางคนอยากให้เป็นรัฐมนตรีคลังทำไมอาจารย์ป่วยถึงไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแบบนั้นเลยครับอาจารย์ครับท่านบอกว่าท่านได้สาบานไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าตราบใดที่ยังไม่หมดอายุเกษียณราชการท่านจะไม่เล่นการเมืองท่านไม่อยากจะเอาตำแหน่งในทางราชการมาก้าวก่ายการเมืองเพราะฉะนั้นท่านปฏิเสธในการที่จะรับใช้เผด็จการเพื่อจะรับตำแหน่งทางการเมืองเมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจเสนอให้อาจารย์ป่วยเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติด้วยเสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยทุกคนก็กลัวจอมพลสฤษดิ์มากครับเวลานั้นอาจารย์ป่วยกล้าเลยนะครับตอนนั้นถ้าอยู่ที่อังกฤษเพราะพี่ชายผมเนี่ยอยู่ที่อังกฤษเป็นคนรับใช้คนป่วยใส่โค้ดรับทางราชการส่งมาให้จอมพลสฤษดิ์คนป่วยถึงถามว่าท่านนายกต้องการคนตบัดสัตว์หรือเพราะผมได้สาบานแม้กับพระแก้วมรกตแล้วว่าตราบใดที่อายุยังไม่พ้นจากกำหนดรับราชการ
คืออายุยังไม่ครบ60ปีจะไม่รับตำแหน่งการเมืองถ้ารับตำแหน่งการตอนนี้ก็สมปฏิบัติสัตย์ท่านนายกคงไม่ต้องการคนปฏิบัติสัตย์ซึ่งก็ต้องชมนะจอมพลสฤษดิ์ก็ยอมนะครับรับว่าคนป่วยเป็นคนซื่อรักษาสัจจะมาสำคัญเป็นอย่างยิ่งอาจารย์เคยเล่าไว้นะครับว่าอาจารย์ป่วยสนใจตำแหน่งทางการเมืองเหมือนกันคือการเป็นผู้ว่ากทมครับท่านบอกว่าคุยกับผมนะครับบอกคุณจุลักษ์อย่านึกว่าผมเป็นคนไม่มักใหญ่ไปสูงผมมักใหญ่ไปสูงอยู่สองสามอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกอย่างหนึ่งผมอยากเป็นผู้ว่าราชการกทมแต่ต้องเลือกตั้งนะแต่งตั้งผมไม่เอาแต่ใช่ก็สมความปรารถนาที่ได้เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์แต่ว่าไม่ได้สมความปรารถนาในเรื่องของกทมเพราะกทมเนี่ยมันเป็นแหล่งสำคัญเลยครับถ้าปกครองดีๆเนี่ยคนจะได้รับความสุขจะได้น้ำสะอาดน้ำใสไฟมาสำคัญมากเลยครับแต่คุณป่วยเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผมเชื่อเลยท่านจะต้องรอบแม่น้ำเจ้าพระยาให้สะอาดคลองกับแม่น้ำโยงใยถึงกันถ้าเป็นคนที่มองเห็นอะไรต่างๆชัดเจนและกล้าทำผมเชื่อเลยแต่ท่านมีส่วนในการปกครองกทม.เนี่ยท่านจะคงจะใช้เงินส่วนหนึ่งอุดหนุนช่วยศิลปินเพราะความงามความไพเราะมันไปด้วยกันดีอยู่ดีแม้ที่ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติท่านเป็นคนแรกเลยนะครับที่ธนาคารชาติมีเงินงบประมาณส่วนหนึ่งซื้อภาพเขียนจากจิตรกรสำคัญมีการอุดหนุนศิลปินเพราะว่าเงินทองอย่างเดียวไม่พอมนุษย์เราต้องการความงามความไพเราะด้วยจุดยืนของท่านมั่นคงแน่นอนเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนใหญ่มีคำหนึ่งที่อาจารย์ป่วยมักจะพูดถึงในปาฐกถาของท่านนะครับความจริงความดีความงามในทัศนะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ป่วยทำไมถึงผลักดันสิ่งเหล่านี้ไว้ครับอาจารย์พูดถึงบทบาทของศิลปะความกล้าหาญความดีงามเหล่านี้ครับเพราะว่าความงามเนี่ยมันช่วยให้คนไม่กล้าวนะแล้วโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยท่านพูดไม่ได้แล้วนะแต่ท่านฟังเพลงไทยตลอดเวลาผมยังจำได้เลยผมไปคุณพิภพธงชัยปีนี้คุณพบโอ้ยไอ้เครื่องอัดเทปที่คุณป่วยฟังมันเก่าเต็มทีแล้วตอนนั้นผมไปอังกฤษทุกปีปีถัดไปคุณพี่ว่าก็ซื้อเครื่องอัดเทปใหม่ให้ผมไปแล้วก็เอาเทปเพลงใหม่ๆไปให้ไปคุณป่วยรับเฉพาะเทปเพลงครับเครื่องอัดเทปใหม่คืนมาเลยคือของเก่ายังใช้และท่านยังใช้อยู่แต่การฟังเพลงสำหรับท่านแล้วมันเป็นความไพเราะเป็นความงามที่ทำลงชีวิตของท่านไม่ให้ฟุบแฟบลงไปเพราะฉะนั้นความงามสำคัญมากนะครับและคนที่มีความงามแล้วเนี่ยกล้าแสวงหาความดีกล้าแสวงหาความจริงมันไปด้วยกันครับแต่มนุษย์ปราศจากความงามมักจะมองไม่เห็นความดีและมนุษย์มองไม่เห็นความดีก็จะไม่แสวงหาความจริงเพราะฉะนั้นความดีความงามความจริงเนี่ยต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วในชีวิตของอาจารย์ป่วยที่อาจารย์ได้รู้จักอาจารย์ป่วยมาหลายบทบาทหลายมิติทั้งในเมืองไทยทั้งในต่างประเทศทั้งในเวลาซึ่งท่านเป็นใหญ่ในราชการและในเวลาซึ่งท่านกลายเป็นผู้ลี้ภัยไกลๆก็ได้นะครับต้องอยู่ในอังกฤษจนตราบถึงแก่อนิจกรรมไปอะไรเป็นข้อคิดของชีวิตอาจารย์ป่วยที่คนรุ่นหลังควรจะเอาเยี่ยงเอาอย่างครับเรารู้จักอาจารย์ป่วยอึ้งภากรยังไงดีครับใช้คำภาษาบาลีก็สันตุถีนะครับสันโดษพระพุทธเจ้าบอกสันโดษเนี่ยรู้จักยุติความต้องการไม่ต้องการความต้องการอะไรมากจากความจำเป็นของชีวิตแม้เมื่อท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยแต่ก่อนนี้ผมไปกินข้าวท่านทุกเดือนนะครับที่ธนาคารประเทศไทยมีสโมสรใหญ่โตดีแม่น้ำครับแต่เราไปกินอะไรกันรู้ไหมกินข้าวต้มกุ้ยกินง่ายๆครับกินข้าวต้มเนี่ยแล้วผมยังจำได้เลยเมื่อท่านไปอยู่เคมบริดจ์ไอ้ข่าวเขียนจดหมายในเข้มเนี่ยผมกับภรรยาแปลงกฤษสิ้นเดือนท่านจะลงมาอยู่กับเมียท่านวันจันทร์กลับไปเคมบริดจ์ผมก็ไปกับท่านท่านรับผมไปกับเมียผมและท่านก็ถามผมจะรักอยากกินอะไรผมก็บอกอ๋อมาอังกฤษก็อยากกินอาหารอังกฤษท่านบอกดัดจริตเดี๋ยวจะต้มข้าวต้มให้กินเนี่ยเห็นไหมท่านกินอยู่เรียบง่ายมากเลยครับแล้วเดินไปอยู่คืนนั้นห้องเล็กๆของท่านนะห้องนอนท่านอยู่ชั้นบนห้องล่างข้างล่างเป็นห้องนั่งห้องตำครัวท่านยกห้องนอนให้เมียผมนอนอยู่ชั้นบนตัวท่านเองลงมานอนคุยกับผมในห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องครัวด้วยชีวิตท่านเรียบง่ายครับผมเห็นนะโอ้น่าทึ่งมากเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรักษ์มากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับการเขียนจดหมายในเข้มเย็นยิ่งของอาจารย์ป่วยที่แสดงจุดยืนอันเข้มแข็งแต่เย็นยิ่งนะครับภายใต้ระบอบเผด็จการทหารในยุคจอมพลถนอมกิตติกาจรให้พวกเราได้ฟังรวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะความสันโดษและก็ข้อต้มของอาจารย์ป่วยขอบคุณอาจารย์สุรักษ์มากนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.